ที่พักของเราคืนนี้ครับคืนนี้นอนที่นี่ครับไปกันครับห้องพักเราอยู่ด้านล่างครับ我们在哪里？你看一下，几号？109A109。109ครับอ๋อ这是管理员退房的是吗我还说要插卡的哇哦看哪一个哦，都看到外面了。为什么不是住楼上？住楼上会很美的。哦，ผ้าปูที่นอนสีขาวครับตกแต่งด้วยโคมไฟหัวเตียงฝั่งละดวงครับ这个还叫豪华，这个豪华房，可以看到外面这样吗？看这边看到。หน้าต่างก็สามารถชมวิวได้ครับนี่ก็มีกาแฟแล้วก็น้ำดื่มให้2ขวดครับพร้อมทีวีจอใหญ่ดูห้องน้ำกันครับมีแค่คนเดียวเหรอโอ้โหก็ผมไม่ต้องซักค่ะถ้าอยู่ในไทยทั้งสะอาดใช้ได้ครับมีผ้าเช็ดตัวให้2ผืนครับสีขาวแล้วก็ห้องอาบน้ำแยกต่างหากครับช่วยโถฟ้าละครับตอนนี้มีอ่างล้างหน้าได้เป่าผมโอเคครับโรงแรมนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากชิงจิ้มฟาร์มครับแล้วก็สวิสการ์เดนที่นอนนุ่มมากครับสามพันสองครับ3,200ฟรีบัตรชมชิงกินฟาร์มแล้วก็บัตรชมเซอร์วิสการ์เดนแล้วก็บัตรชมชิงกินสกายวอล์กครับ3ที่รวมอาหารเช้าครับราคา3,200ต่อคืนก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้ไม่เร็วครับน่าจะหลับฝันดีครับคืนนี้หลังจากชมภายในห้องพักแล้วเราจะพาเพื่อนๆเดินชมบรรยากาศรอบๆโรงแรมแห่งนี้ครับก็จะมีร้านขายของครับเป็นร้านขายของชำมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มครับThank you.
ด้านผนังของโรงแรมก็จะมีภาพของจิงจิ้งฟาร์มตั้งแต่สมัยอดีตจนมาถึงปัจจุบันครับหลังจากเก็บกระเป๋าเสร็จเราก็ออกมาเดินเล่นข้างนอกกันครับไปหาอะไรกินบริเวณใกล้เคียงกันครับใกล้ๆกับโรงแรมแห่งนี้ก็จะมีร้านขายอาหารเยอะพอสมควรครับส่งท้ายคลิปนี้ด้วยภาพอาทิตย์อัสดงครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก่อนจากกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ